โอ้เฮ้ยเฮ้ยสาวหัวบ้าสวัสดีครับคุณเบาหวิวสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่อเบาหวิวนี่ใครตั้งให้ครับเป็นฉายาที่เขาดูจากรูปร่างหน้าตาหนูอะค่ะโอ้พี่เอคะพี่เอต้องให้ทีมงานแก้ไฟแล้วนะคะทำไมฮะไฟมันเหมือนไฟฉายขยายยังไงนี่ลูกครึ่งหรือเปล่าครับครึ่งอังกฤษเหรอคะครึ่งตันไม่ได้เสียบโอ้ยครึ่งตันพี่ค่ะเคยโดนครึ่งตันทับไหมคะโอ้ผมว่าเขามีพลังแน่นอนดูต้นขาเขาดิอันนี้หมายถึงพลังเตะใช่ไหมฮะเอาพลังเสียงเลยมันต้องมาจากข้างล่างแล้ววันนี้ถ้าได้เงินจากทางรายการจะไปทำอะไรครับกินหมูกระทะค่ะเฮ้ยไม่ปกติคนอื่นเขาจะตอบว่าได้เงินเอาไปให้ที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่อะไรไม่มีเหรอไม่ให้ค่ะกินค่ะเป็นคนที่มีเจตนารมณ์ชัดเจนชัดเจนไหนหันแก้มก้นให้ผมดูหน่อยครับท่านแน่โอ้โหท่านแน่แน่สิไม่จริงๆการร้องเพลงต้องใช้แก้มก้นบังคับนะถามครูอ้วนดิครับมันต้องมาจากพื้นฐานนั่นเลยพื้นฐานแก้มก้นต้องแข็งแรงเพราะเอ้าไม่รู้เหรอครับว่านักร้องถ้าท้องเสียร้องไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีพลังขมิบแก้มก้นไว้เราเป็นศาสตร์เลยนะเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์อ้าวร้องขี้แตกร้องไม่ได้ครับใครขี้แตกก็ร้องไม่ได้หรอกครับใครครับมีใครปล่อยงูเห่าแถวนี้ไหมฮะทำไมมันมีเสียงอะไรฮะมันต้องฟ้อฟ้อฟ้อมีกูแถวนี้ด้วยไม่ใช่งูหรอกค่ะหนูเนี่ยแหละมันยังไงบ้างสำหรับคุณเบาหวิวร้องไปแล้วเมื่อกี้รู้สึกไงก็มันดีค่ะมันดีไม่ได้มันดีมันทั้งตัวเลยครับอยากร้องของมันไหมคะจะได้อ้วนอ้วนมีเมียยังคะยังไม่ได้แต่งงานครับยังแต่ว่ามีแล้วเหรอคะอะไรนะฮะมีแล้วใช่ไหมมีไม่เยอะมีไม่เยอะทำไมไม่เป็นไรถ้าแฟนพี่เอไม่เอาไหนมาอยู่กับหนูไหมทำไมคะที่ไหนหนูก็เอานะคะนี่แล้วเมื่อกี้มีการเอามือแตะนี่ด้วยได้เห็นเมื่อกี้แตะแล้วก็เนี่ยเหมือนได้ขอไม่ครับที่ไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีพื้นที่นิดนึงไม่รับพี่แค่มีพื้นที่ไม่เท่าไหร่ต้องห้ามเป็นพัดลมด้วยนะทำไมฮะโอ้ยบังมิดเลยอ๋อมีแอร์คอนดิชั่นดีกว่ามีแอร์หนูมีแอร์แอร์พูดถึง